สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อ Exit นะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ใหม่น้อยโอ้โหวันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยอยู่กับผมแล้วนะวันนี้รายการผ่าที่บอกตรงๆว่าไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนนะครับแล้วเราผ่ามาเป็นปีๆแล้วนะพาไปถึงลึกถึงกึ๋นในรายการของเรานะครับผมเองก็สนุกกับรายการนี้ซะเหลือเกินวันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับเจ้าเบนซ์ใหม่ๆ1คันนะครับเป็นเจ้าเบนซ์ GLA 250 AMG ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า AMG เป็นยังไงปี2018ไมล์เพียง 40,000 กว่ากิโลรถสวยปีใหม่ไม่น้อยเชื่อสิเชื่อสิเชื่อ Exit รถตู้รถครอบครัวก็มีเชื่อสิเชื่อสิเชื่อ Exit รถหรูซุปเปอร์คาร์ดูแลอย่างดีเชื่อสิเชื่อ Exit บริการหลังการขายดูแลอย่างเชียบเชียบเชียบ X Home Car เชียบเชื่อสิเชื่อสิเชื่อ Exit เชียบ X Home Car เชียบเชื่อสิเชื่อสิเชื่อ Exit เชียบโอ้โหผมบอกแล้วนะฮะรายการเราต้องเด็ดอย่างเดียวต้องผ่าให้ลึกผ่าถึงกึ๋นนะครับถ้าวันหนึ่งทุกท่านอยากจะซื้อ GLA สวยๆสักคันหนึ่งเอาคันนี้นะครับเอาคลิปอันนี้นะครับไว้เป็นต้นแบบได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับรถในสไตล์แบบนี้นะฮะเป็นรถยอดนิยมซะเหลือเกินนะครับในหมู่ของชาวกรุงหรือคนที่ใช้อยู่ภายในเมืองนะครับแต่เนื้อใดครับบอกแล้วรายการของเราผ่าอย่างเดียวนะกับเจ้า GLA ปี2018 AMG 250นะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าท็อปสุดๆ สุดติ่งกระดิ่งจิงโจ้อีโต้บั๊มอย่างนี้เลยเอ้าเอายังเอานะฮะทีมงานพร้อมแล้วนะวันนี้ผมเอาจริงแล้วนะไม่ได้เอาเล่นๆนะผมบอกก่อนนะวันนี้โอ้โหวันนี้แม่ดีใจที่ได้ผ่าเจ้าเบนซ์ซึ่งมองบอกกันอย่างที่บอกแล้วฮะเบนซ์เป็นยี่ห้อที่ยอดนิยมจริงๆนะครับแล้วก็คนใช้งานเยอะจริงๆเอาแล้วนะเริ่มเลยฮะดูภายนอกก่อนเลยครับมาเลยนะฮะคุณดูนะฮะกับเจ้า GLA ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวชมปัจจุบันนี้แล้วนะความสวยของเจ้าตัวรถไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าซึ่งสวยงามจริงๆการออกแบบนะแล้วล้อแม็ก AMG นะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นล้อแม็ก AMG ขอบ19นะโอ้โหสวยงามจริงๆนี่ฮะคือเจ้าชุดแต่ง AMG ทั้งคันที่ทุกท่านได้เห็นมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าหรือลอกคันนะเป็น AMG จากโรงงานนะครับเฮ้ยคันนี้มีนี่ด้วยนะหลังคาแก้วนะเปิดได้พาโนรามิกกลาสรูฟแต่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูแต่หนึ่งอันใดรายการเราครับเรื่องออปชั่นเรื่องฟังก์ชันไม่ใช่ประเด็นรายการเราคือรายการพื้นฐานของคนเล่นรถสวยถ้าเข้าใจต้องกดแชร์นะฮะถ้าเข้าใจต้องกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยในการผ่านครั้งนี้ที่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมีความสุขกับทุกครั้งที่ได้ผ่ารถ1คันตลอดเราวันนี้ง่ายๆคือเราได้เอาของดีๆนะครับของที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเอาข้อมูลดีๆเอาประสบการณ์ของผมเนี่ย20กว่าปีเนี่ยเอามาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าถูกใจอย่าหาว่าเชยนะครับแชร์ได้แต่ไม่เชยแน่นอนนะครับลุยพาป๊าดูด้านในนะครับนี่ฮะโอ้โหผมเปิดแล้วนะแอนแล้วนะเข้าไปเลยดูก่อนเลยนะครับดูก่อนเลยดูภายในนะผมบอกเลยภายในใหม่จริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะฮะเป็นวัสดุสีดำมีหนังสีดำแล้วตัดด้วยกับขอบสีเงินนะโอ้โหแม่เจ้าแต่เนื้ออื่นใดครับอย่างที่ผมบอกฮะเราต้องเจาะลึกครับเจาะลึกความใหม่ของเจ้าตัวรถนะดูหนังสิครับโอ้โหหนังเดินได้แดงนะฮะตรงกลางนะฮะต้องบอกก่อนว่าตรงกลางเป็นอัลคานตาร่านะฮะและดูความใหม่ของเจ้าตัวเบาะรถนะฮะโอ้โหปีกต้องบอกก่อนว่าปีกไม่มีอะไรเลยที่แบบไม่มียับไม่มีอะไรโอ้แม่เจ้าแม่มันขนาดนี้นี่คือนะต้องบอกกับทุกท่านนะนี่คือพื้นฐานของรถสวยถ้าคุณจะดูรถสวยคุณดูไว้เลยเมื่อไหร่คุณถึงฝันคุณหยิบคลิปนี้ขึ้นมาดูผมบอกแค่นี้พอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาแล้วนะ
จุดเล็กๆแต่มันเป็นจุดใหญ่นี่ครับสติกเกอร์นะยังอยู่อยู่เลยนี่ฮะผมบอกแล้วนะเราจะผายดูเลยนะสติกเกอร์จากป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยเราถอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นของใหม่เลยนะฮะแต่คุณคิดดูว่าคนที่รักษานะฮะจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะดูจุดเล็กๆนะแต่มันกลายเป็นจุดใหญ่สติกเกอร์ยังอยู่นะครับต้องบอกก่อนซึ่งสติกเกอร์นี้เวลาแกะมันก็เป็นของใหม่ฮะเข้าใจตรงกันเนาะมาทีมงานไฟพร้อมยังไฟพร้อมยังไม่มีปัญหานะเห็นชัดนะมาเลยนะโหนี่ขนาดผมแอบเข้าไปมองยังเห็นไม่ค่อยชัดเลยไปเลยมาดูเลยด้านในนะมีซีนประตูด้วยนะครับนี่คือซีนประตูที่ไม่มีการแกะการไขนะการแกะการไขการว่านใหม่ใดๆเลยนะคุณเห็นไหมฮะโอ้โหนะโอ้โหผมบอกเลยนะครับนี่คือซีนประตูเดิมๆคุณดูลายซีนลงไปเลยนี่คือบานพับบานประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆเลยคุณดูหัวน็อตนะฮะคุณดูหัวน็อตด้านบนนะฮะนี่ฮะคุณดูหัวน็อตนี่คือหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ไม่มีผ่านการแกะการไขการขันใดๆเลยนะฮะคุณดูด้วยนะฮะโอ้โหนี่จะมีหัวน็อตตัวนี้ตัวนึงผมไม่ต้องทำยังไงดีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ชัดๆเนี่ยหัวน็อตตัวนี้นี่เอางี้ได้ไหมงี้ได้ไหมอ่ะเอากล้องขึ้นมาอ่ะนี่เพราะว่าผมเอานิ้วรองไว้เนี่ยจะได้เห็นชัดๆหน่อยนี่คือหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขอะไรใดๆเลยนะครับผมบอกแบบนี้เลยนะต้องมาพับบานประตูนะครับโอ้โหเห็นไหมครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยนี่ครับด้านใต้ล่างก็มีนะฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การแกะการขันการงัดการแงะการแกะการเกาใดๆนะแหมไปแล้วใหญ่แล้วนะฮะใหญ่โตเลยนะดูเลยนะฮะนี่ต้องบอกก่อนนี่คือของจากโรงงานนะดูช้าๆนะชัดๆกล้องซูมเข้าไปหน่อยได้ไหมซูมมาอีกได้ไหมนี่นะดูกันไว้เลยนะฮะโอ้โหต้องบอกตรงๆนะฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่าไม่มีการว่านใหม่นะทุกคนจำไว้ได้เลยเอ้าไล่ต่อไปเลยนะจากด้านล่างต้องมีจนถึงด้านล่างนะเราไล่ไปถึงด้านบนเลยเอามาไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยนี่นะไล่ไปเลยค่อยๆไล่นะเป็นอย่างนี้นะช้าๆช้าๆช้าๆพอเบรก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 พอนะอ่ะมีถึงด้านนี้เข้าไปนี่นะเป็นแบบนี้นะครับโอเคประตูบานแรกนะบอกแล้วเราไปแล้วนะฮะถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะครับเราจะผ่าต่อไปนะครับเรามาดูนะหัวน็อตฝั่งนี้ดีกว่าหัวน็อตฝั่งนี้จะดูง่ายมากๆเลยนะฮะเราเข้ามาเลยนะฮะผ่าไปเลยนะนี่ฮะต้องบอกก่อนนี่คือไฟส่องดีกว่ามานี่คือหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขนะฮะใดๆเลยนะคุณดูเลยนะนี่นะนี่ผมพยายามแบบไม่ให้เห็นชัดๆนะฮะนี่นะคุณดูเลยนี่คือบานพับบานประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆเลยนี่ฮะคุณดูเข้าไปเลยนะสักกุไลอกแฉกกล้องซูมเลยกล้องซูมเลยเนี่ยสักกุไลอกแฉกไม่ได้ผ่านการกระแทกการยัดเนื้อไปเลยนะไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะคุณดูตัวล่างด้วยนะไม่ได้ผ่านการยัดก็ไปเลยนะฮะดูหัวนะฮะนะดูหัวน็อตนี่นะโอ้โหสักกุไลอกแฉกไม่ได้เข้าไปเลยนะหัวน็อตนี่ก็ไม่มีการผ่านการไขใดๆเลยมาลงข้างล่างก่อนเหมือนกันข้างบนเป็นแบบไหนข้างล่างต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะคุณดูเลยนี่นะครับโอ้โหบานพับประตูเดิมๆเนี่ยเดิมๆนี่คือของเดิมเอ้านี่ดูหัวน็อตนะไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนี่สักกุไล6แฉกยังไม่ได้ยัดเข้าไปเลยนะคุณดูเลยนะหัวน็อตนี่ฮะคุณดูข้างล่างอีกนะนี่ดูอีกนะนี่นะสักกุไล6แฉกไม่ได้ผ่านการยัดเข้าไปเลยโอ้โหแม่เจ้านะฮะแม่เจ้ามาถึงขนาดนี้มาถึงขนาดนี้นะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเราผ่ากันแบบเสด็จจริงๆนะผ่ากันเข้าไปข้างในผมพยายามจะจี้เข้าไปอีกนะเพื่อให้ทุกท่านได้เอาไว้เอาคลิปนี้ถ้าคุณจะซื้อ GLA สักคันเนี่ยซื้อ250ตัวท็อปเนี่ย AMG เนี่ยคุณต้องดูแบบนี้นะครับมาต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาเสียอะไรทั้งนั้นดูภายในก่อนเลยครับนี่นะคุณดูก่อนนะเอา GLA ใหม่ๆที่อยู่ในรายการแหมถอยก่อนแหมที่อยู่ในรายการเนี่ยเชื่อ X สินะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไมล์น้อยเอาต่อนะครับต่อคุณดูภายในก่อนเออผมบอกแล้วนะภายในใหม่ๆสดๆซิงๆนะผมบอกแล้วนะดูด้านหลังเหมือนแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับโอ้โหหนังไม่มีรอยยับใดๆเลยนะครับโอ้โหความสวยเจ้าตัวรถสุดจริงๆนี่นะพยายามซูมให้ชัดๆซูมให้เด่นๆเจาะให้ลึกๆนะฮะโอ้โหมาผ่าภายในไปแล้วนะผ่าภายในไปแล้ว
มาผ่าด้านนี้ต่อนี่ประตูด้านในนะจะต้องมีซีนด้วยนะครับนี่นะมีซีนนะคุณไหลลงไปเลยนี่บานพับประตูมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับพอดูจากฝั่งด้านหน้าไปแล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่คือบานพับประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆเลยช้าเลยเนี่ยคุณทีมงานให้ช้าๆแบบนี้โอเคดีๆส่องไฟแบบนี้ดีๆดีนะในกล้องในมุมตอนฉายน่าจะเห็นแน่นอนนะฮะอ่ะดูซีนไปต่อซีนไปต่อก็ต้องมีซีนนะฮะต้องมีซีนจนถึงด้านล่างเลยนะฮะนี่คือบานพับประตูด้านนี้ที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆหัวน็อตไม่ได้ผ่านการไขใดๆนะดูฝั่งนี้บ้างนะฮะนี่ครับมาดูฝั่งนี้บ้างนี่ฮะฝั่งนู้นดูไปแล้วดูฝั่งนี้บ้างโอ้โหหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆเลยซีนมีไปถึงล่างเลยนะครับซีนมีไปถึงล่างเลยมาไปต่อเลยฮะชายล่างก็มีนะครับนี่ซีนที่ชายล่างไปเลยกล้องไปเลยกล้องไปเลยกล้องไปเลยอย่าหยุดกล้องอย่าหยุดกล้องหยุดขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นต่อเลยมาขึ้นต่อเลยมาไปเลยไปเลยซูมอีกนิดนึงซูมต่อเลยไปเลยยาวโอ้โหอ่ะผมมาไล่เลียงให้ฟังทั้ง2ประตูนี้นะครับมีซีนรอบเลยรอบบานประตูเลยนะครับผมต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับถ้าคุณนะจะซื้อรถคุณดูด้านนี้มีประตูฝั่งนู้นก็ต้องมีเหมือนกันนะผมบอกนี้นะฮะผมบอกทุกท่านก่อนนะครับต้องมีเหมือนกันมาดูกับเจ้าบ้านท้าย GLA 250กันบ้างนะครับไฟท้ายซึ่งสวยงามมากๆแล้วท่อออกคู่นะครับแบบนี้สแตนเลสแบบนี้ตัดด้วยนะฮะดิฟฟิวเซอร์หลังนะฮะที่เป็นสีเงินแบบนี้ของเจ้า AMG ผมบอกเลยว่าสวยงามซะเหลือเกินนะครับแต่เนื่องใดที่ผมบอกครับรายการเราเป็นรายการที่พาอย่างเดียวเอ้ยกล้องถอยทำไมเนี่ยพาอย่างเดียวมาหากล้องหลบด้วยนะแม่โอเคไปต่อเอ้าฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากล้องเราจะไปทางไหนก่อนดีครับซ้ายมือกล้องบอกให้ไปซ้ายผมก็ต้องเชื่อมือกล้องแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอานี้ออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นการผ่าที่แบบเราจะต้องแบบเอาให้เห็นกันถึงลึกถึงกึ่นนะฮะเอาให้ถึงลึกถึงกึ่นเอ้ามานี่ครับนี่คือบานพับบานประตูนะฮะแต่ตรงนี้จะไม่มีหัวน็อตนะฮะผมบอกเลยจะไม่มีหัวน็อตจะเป็นแบบนี้แต่เป็นบานพับนะคุณดูบานพับแบบนี้ที่ไม่มีการแกะการไขใดๆเลยนะจี้เข้าอีกหน่อยได้ไหมจี้เข้าอีกหน่อยเพราะว่าอันนี้ไม่มีหัวน็อตนะฮะมันไม่มีหัวน็อตนะแต่นี่คือบานพับบานประตูที่ไม่มีการแกะการไขการทำสีใหม่ใดๆเลยนะคุณดูซีนแบบนี้ก่อนดีกว่ามานะมีซีนด้วยอ่ะไปยาวไป RCA นะยุค90นะเรามากันด้วยนะโอ้โหดูคุณดูนะฮะนี่คุณดูนี่ต้องมีซีนนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะที่ไม่มีผ่านการวาดใหม่ใดๆเลยบานพับบานประตูเดิมๆเลยเข้าไปเลยซูมอีกซ้ายต้องมีขวาก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่คุณดูต่อเลยนะฮะคุณดูซีนประตูเลยนะครับคุณดูซีนประตูเลยมาเลยเข้าไปเลยมาเลยซีนประตูมีอยู่จนรอบนะครับซีนฝาหลังนะฮะโอ้โหนี่คือซีนนะครับมาเลยเนี่ยไล่ไปเลยนะครับมาเลยไล่ไปเลยนะฮะไล่ไปอีกนะครับไล่ไปอีกนี่คือซีนเดิมๆนะซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่ใดๆเลยนะมารอบเลยนะครับมารอบเลยนี่คือรอบเลยจี้เข้าไปหน่อยได้ไหมจี้เข้าไปอีกได้ไหมให้เขาช้านิดนึงผมกลัวมองไม่ชัดเอาไปต่อนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีการแกะการเกาการขันการงัดการแงะนี่ตามนี้แหละนะครับเอาง่ายๆดีกว่ารถสวยอ่ะจบอ่ะนะครับนี่คือซีนเดิมๆนะฮะให้ทุกท่านได้ดูนี่คือพื้นฐานของรถซีนเดิมๆจากโรงงานนะพื้นฐานของรถซีนเดิมจากโรงงานคุณดูตามผมแล้วเรียบร้อยนะครับผมบอกก่อนนะฮะโอ้โหแล้วมีอีกจุดนึงที่คุณจะต้องดูนะครับมานี่ก่อนเลยสติ๊กเกอร์ใสนะครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์ใสนะครับหนึ่งนะฮะดูไปฝั่งนี้บ้างนะฮะนี่ฮะจะมีสติ๊กเกอร์ใสอยู่นะครับอีกนิดนึงคุณดูผมนะตรงนี้คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณค่อยๆใจเย็นคุณดูนะฮะตรงรางน้ำเนี่ยจะมีซีนแบบนี้อยู่นะครับยันด้านหลังคาร์บอนนี่คือซีนเดิมๆเจาะไปเลยเพราะซีนอันนี้ใหญ่มากใหญ่เท่านิ้วผมเลยนะคุณดูใหญ่เท่านิ้วชี้ผมเลย
คุณไปเลยนิ้วโป้งเลยผมว่าซีนนี้จะใหญ่มากๆนะครับยันขึ้นด้านบนเลยนะครับยันด้านบนเลยนะฮะคุณมาดูฝั่งนี้นะฮะมีเหมือนกันนะครับคุณมาดูเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะโอ้ต้องบอกก่อนจากโรงงานของ Mercedes-Benz นะฮะโอ้โหเนี่ยมีถึงข้างบนนี่เลยนะแล้วก็จะลากลงมาอย่างนี้นี่ลากลงมานี่ลากลงมานี่ลากลงมานี่นี่นะลากลงมานี่อ่ะลากลงมานี่ลากลงมานี่ต่อนี่คือซีนเดิมๆนะคุณไปดูฝั่งนี้ต่อนิดนึงอ่ะมาๆเนี่ยเห็นไหมมันจะลากลงมาเหมือนกันเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันเนี่ยลากลงมาแล้วก็วนลงมาเลยนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะฮะผมต้องบอกทุกท่านก่อนทุกท่านดูผมอีกช้าๆครั้งนะฝาหลังเนี่ยจะมีซีนทั้งหมดนะซีนจะรอบทั้งหมดเลยนะครับถ้าขาดช่วงใดช่วงหนึ่งไปเช่นช่วงตรงนี้ขาดไปไม่ได้นะมีซีนรอบทั้งหมดประตูมีซีนรอบประตูเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังฝั่งนี้นะอย่างที่ผมบอกฝั่งซ้ายมือผมนะซ้ายมือผมนะมีฝั่งขวาเดี๋ยวคุณคอยดูตามผมมันต้องมีเช่นเดียวกันถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับกอกลับไปดูนะครับกอกลับไปดูอ่ะเดี๋ยวฝาหลังเราปิดฝาหลังก่อนนะเราปิดฝาหลังก่อนนะปั๊บฝาหลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาเลยดูภายในก่อนนิดนึงนิดเดียวพอเราผ่าภายในก่อนนิดเดียวพอนะครับผ่าภายในก่อนนิดเดียวพออ่าผ่าภายในก่อนนิดเดียวพอโอเคมาเลยมาซอกประตูเลยมาเลยนี่เลยมาไปดูเลยครับมาไปมานี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะผมบอกก่อนนะครับต้องมีฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ก็ต้องมีเห็นไหมครับซีนเดิมๆจากโรงงานนะนี่บานพับบานประตูที่ไม่มีการไขการงัดการแงะอะไรใดๆนะฮะการทำใหม่การพ่นสีใหม่นี่คุณดูน็อตนะครับคุณเห็นน็อตไหมน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะการขันใดๆเลยเดี๋ยวจะดูฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งนู้นอีกนะครับคุณไล่ซีนลงมาเลยไล่ซีนลงมาจนถึงล่างเลยไล่ซีนลงมามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่คือนะบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะฮะนี่ก็ดูหัวน็อตนะไม่ได้ผ่านการแกะไม่ได้ผ่านการทำอะไรคุณไล่ซีนเลยไล่ซีนลงไปทีมงานไล่ซีนเลยไล่ซีนอีกนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานไล่ไปยาวเลยจะมีรอบเหมือนฝั่งนู้นนะฝั่งนี้มีฝั่งนู้นต้องมีอย่างที่ผมบอกนะหรือฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ก็ต้องมีนะครับนะมีหมดเลยเห็นไหมคุณจี้เข้าไปเนี่ยจี้เข้าไปนะครับเข้าไปหน่อยนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะผมบอกแล้วนะครับไปเลยนะนี่ถึงสุดตรงนี้นะครับนะนี่อย่างนี้นะว่าซีนจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจตรงกันนะครับมาสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือพอดูด้านนี้ไปแล้วเรามาดูด้านนี้จะง่ายกว่าเมื่อกี้ผมเลยไปเร็วนะคุณมาดูหัวน็อตดิเห็นไหมครับหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยจะเป็นแบบนี้ช้าๆคุณดูช้าๆผมเลยนี่นะหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับนะเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยสกรูหกแฉกไม่เคยยัดเข้าไปเลยนะครับคุณดูเลยช้าๆไปผมด้านล่างด้วยเห็นไหมสกรูหกแฉกไม่เคยยัดเข้าไปเลยเห็นไหมหัวน็อตไม่เคยผ่านการขันไม่มีรอยขันใดๆเลยโอ้โหแม่เจ้าเป็นไงครับสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมฮะผมบอกแล้วนะนี่คุณดูตัวล่างดูเหมือนกันนะฮะหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยโอ้หัวน็อตดูนะฮะดูนี่ฮะสกุลหกแฉกไม่เคยยัดก็ไปเลยดูตัวล่างด้วยนะฮะด้านบนมีแบบไหนด้านล่างก็ต้องมีแบบนั้นนะโหนี่นะครับต้องบอกก่อนอันนี้เป็นการบอกเลขสติ๊กเกอร์บอกเลขตัวถังนะฮะโอเคเป็นไงครับเรามาถึงขนาดนี้ต้องบอกก่อนอย่างที่ผมบอกนะเราผ่ากันแล้วผ่าให้ลึกผ่าให้สุดผ่าให้ถึงเกินนะฮะโอ้โหไม่ได้พูดอะไรต่อเลยหยุดอย่าขยับทุกทิศทุกทางเลยได้ล้อมไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะฝั่งนู้นมีสติ๊กเกอร์อยู่ฝั่งนี้ก็มีสติ๊กเกอร์นะฮะผมบอกแล้วว่าจุดเล็กๆนะฮะเนี่ยสติ๊กเกอร์จุดเล็กๆสามารถบ่งบอกได้ถึงจุดใหญ่ๆได้เลยว่ารถคันนี้รักษาหรือเปล่านะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับผมบอกทุกท่านแบบนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยผ่าประตูนะเราดูนี่ไปก่อนนะป้ามีเปิดปุ๊บเพลงมาเลยโหความสวยของเจ้าตัวรถนะฮะหน้าจอทุกๆอย่างนะครับโอ้โหนี่ Mercedes-Benz นะโอเคดูหน้าจอความสวยความคมทุกอย่างนี่ดูพลาสติกอยู่เลยอะดูดินี่ยังลอกออกไม่หมดเลยพลาสติกยังอยู่เลยนะฮะผมบอกแล้วจุดเล็กๆเนี่ยมันสามารถสังเกตได้นะฮะ
ว่ารถคันนี้เนี่ยรักษาหรือเปล่ามาเลขใหม่กันบ้าง 42,500 กิโลโอ้โหแม่เจ้าปี2018แบบนี้นะโอ้มาดูนะฮะเปิดหลังคากันหน่อยนะฮะหลังคาแก้วของเรานะเพียงแค่กดเบาๆนะชั้นม่านก็ไปแล้วนะฮะชั้นม่านหน้าบ้านม่านหลังนะฮะกดอีกปักหนึ่งนะฮะนะครับไปอีกเช่นเดียวกันนะความสวยของเจ้าตัวรถนะครับผมบอกแล้วนะโอ้โหดูนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเรียบร้อยนะครับหลังคาก้าวเปิดเรียบร้อยกันแล้วนะอยู่ในรายการเรานะรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะครับบอกเลยเอาไปต่อพาแป๊บนึงทีมงานพร้อมไหมพร้อมไหมเนาะพี่ๆทุกท่านพร้อมไหมแม่ผมไปเร็วไปเกินไหมไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเอ้าดีกว่าไปลุยนี่ครับสี่ประตูต้องมีนะฮะผมบอกเลยนะสี่ประตูนี่นะคุณเห็นแล้วใช่ไหมในกล้องเห็นชัดไหมในกล้องเห็นชัดไหมมีสี่ประตูนะผมบอกก่อนนะนะไปเลยนะนี่นะเป็นสี่ประตูนะนะไปเลยขอบประตูนี่ลงไปเลยนี่นะสี่ประตูแต่เราปั๊บนึงแวะตรงนี้หน่อยบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการงัดการแงะนะแกะออกมาใดๆนี่คือหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานมีหัวน็อตเดิมๆตรงด้านล่างนะโดยตัวล่างด้วยนี่นะแต่มันซูมเข้าไปไม่ได้นะแต่จะพยายามให้เห็นเยอะที่สุดนะฮะนี่ฮะดูด้านในตรงนี้นะคุณดูเลยนี่คือน็อตที่ไม่ได้ขันใดๆเลยนะนี่มีตัวน็อตตัวนี้ตัวนึงเอามามาเข้ามานี่นะผมเอานิ้วรองมันได้ชัดหน่อยนะนี่คือหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะคุณดูบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะใดๆมาหัวน็อตเห็นไหม2ตัวนี่คือหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะไม่มีรอยขันคุณดูตรงนี้นะโอ้โหเป็นไงฮะไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยคุณดูซีนซีนเดิมๆจากโรงงานยันข้างล่างเลยนะยันข้างล่างเลยนะครับไปต่อเลยทีมงานไปต่อเลยที่เราดูไว้ฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ต้องมีที่ผมบอกไว้แล้วนะไปต่อเลยทีมงานไปต่อเลยนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยขึ้นมาเลยนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับโอ้โหแม่เจ้านะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้นะฮะโอ้เป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับเอามาเรามาพบกับนะฮะกับเจ้าเครื่องยนต์นะครับ 2000cc นะครับโทโบนะฮะ211แรงม้าว่ามาดูห้องเครื่องว่าเป็นยังไงแต่รายการเราไม่ได้บอกนะว่าลูกสูบเป็นยังไงนะครับอะไรเป็นยังไงแหวนเป็นยังไงแก้วแหวนเงินทองเป็นยังไงไม่ได้บอกเพราะว่ารายการเราผ่าอย่างเดียวนะครับมาเลยมาผ่าอย่างเดียวนะครับมาไปพร้อมๆกันนะฮะคุณจะได้ดูกับรถเจ้า GLA นะครับไปก่อนดีกว่าว่ามุมไหนเนี่ยคุณจะชอบมุมไหนมากกว่ากันนะคุณดูห้องเครื่องไปแล้วคุณจะชอบมุมไหนผมเลือกมุมซ้ายได้ไหมเพราะว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้วยจะได้จบเลยมาเลยนี่คือน็อตนะที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะผมบอกแล้วนะครับดูตัวล่างด้วยนะครับดูตัวล่างด้วยนี่กลไกนะกลไกทั้งหมดนะครับไม่ได้ผ่านการแกะการขันใดๆเลยนะมาแกะออกมาข้างนอกมาทำสีไม่ได้ผ่านอะไรใดๆเลยนะครับคุณดูนะแล้วนี่สติ๊กเกอร์นะมีสติ๊กเกอร์อยู่2ชิ้นนะแบบนี้นะคุณดูซีนรอบเลยมาไปกับผมเลยนะซีนรอบเลยนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับต้องบอกก่อนนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะครับซีนเดิมๆจากโรงงานมากดเข้าไปหน่อยกดเข้าไปหน่อยนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับช้าๆไปช้าๆไปเลยนะครับนี่คือซีนแวะหน่อยนี่ฮะหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยเพราะอันนี้นะมีรอย QC ด้วยปากกาสีชมพูและสีฟ้า2ฝั่งเห็นมั้ยครับไปต่อนะฮะนี่คือซีนเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การแกะการพ่นสีการอะไรใดๆนะคุณมาดูนะด้านนู้นเป็นยังไงด้านนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะคุณดูหัวน็อตแล้วนะเข้าไปเลยนะกล้องจี้ไปเลยนะนี่นะครับผมบอกแล้วฮะนี่คุณดูหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆนะฮะโอ้โหกลไกทั้งหมดนะไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะไม่ได้ผ่านการไขคุณดูนะหัวน็อตนะหัวน็อตแก้นเดิมๆนะหัวน็อตที่เดิมๆเนี่ยจะเหมือนกันทั้งคันเลยนะเพราะเวลาหัวน็อตไม่ได้ขันเนี่ยมันไม่ได้ไปยัดไปตัวที่ลึกที่สุดเลยอะดูนี่ดูเลยนะมาไล่ไปเลยมาเนี่ย2 3เฮ้ยแวะนิดนึงได้ไหมคุณดูดินี่คือหัวน็อตนะฮะจากโรงงานที่มีรอย QC เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะ
ไม่ได้ขันใดๆเลยนะผมต้องบอกก่อนนะคุณดูเลยนะครับใหม่จริงๆใหม่จัดๆนะนี่นะครับผมบอกแล้วนะสีฟ้าและสีชมพูนะเอามาต่อนะครับที่น็อตแก้มนะฮะขอมาต่อนี่ฮะนี่คือหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเวลามันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบอยากงองๆไม่ได้นะอ่ะดูนะที่ไฟหน้านะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่1อยู่2นะฮะไปต่อเลยไปต่อเลยนี่ดูดิรอย QC ยังอยู่ครบเลยนะฮะสีฟ้าสีชมพูสีฟ้าสีชมพูนะมาดูนี่นี่เห็นมั้ยสีฟ้าสีชมพูนะครับมาเลย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 เนี่ยคุณดูน็อตดิพวกเนี้ยยังไม่ได้ผ่านการยัดใดๆเลย6แฉกไม่เข้ากินก็ไปเลยเนี่ยคุณดูดิเนี่ยฮะไปต่อไปต่อมานี่มานี่ไม่ได้ผ่าน6แฉกยัดอะไรเข้าไปใดๆเลยใหม่จัดจริงๆนะคุณดูเลยนะครับนี่นะฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์นะฮะนั่นสติ๊กเกอร์นะครับนี่ลอย QC จากโรงงานอยู่ครบหมดนะฮะคุณดูตัว2ตัวนู้นด้วยนะฮะนี่ตัวนู้นนะฮะโอ้โหบอกแล้วนะนี่นะครับหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะนี่น็อตแก้มนะครับน็อตแก้มน็อตแก้มนะครับนี่น็อตแก้มน็อตที่ยึดขานี่น็อตยึดขาเออนี่น็อตยึดขานะครับน็อตยึดขาคุณดูเลยเห็นไหมน็อตหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะน็อตยึดขากลไกทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วมาดูตรงนี้นิดนึงนิดนึงอย่าเพิ่งไปนี่เห็นไหมรอย QC อยู่ครบหมดเลยสีฟ้านะฮะโอ้โหหมดเลยนะนี่หมดเลยนี่หมดเลยโอ้โหแม่เจ้าวันนี้แหละโอ้โหมันเป็นวันที่เลิกดีงามดีนะผมบอกก่อนผ่าให้สุดเพราะว่าเป็นรถยอดนิยมอยู่แล้วนะโอ้เดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้ารถสไตล์ที่เป็นแนวคือมันเหมือน SUV อ่ะแต่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้เป็นยอดนิยมจริงๆคนใช้กันเยอะมากๆจริงๆนะในรถในสไตล์แบบนี้ต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมกันเลยวันนี้นะครับผมบอกทุกท่านแบบนี้นะครับใครที่ถึงแล้วนะใครที่ถึงฝันแล้วคันนี้คือเจ้าตัวอย่างของรถสวยเลยแต่ถ้าใครยังไม่ถึงฝันนะครับคุณเก็บคลิปอันนี้ไว้ดูได้นะครับถ้าคุณจะซื้อเจ้า GLA 250 AMG ตัวท็อปสักคันหนึ่งรายการผ่าของเราเป็นประโยชน์ต่อคุณแน่นอนนะครับเป็นประโยชน์ต่อคุณแน่นอนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับเจ้า GLA 250 AMG Dynamic ตัวท็อปที่สุดปี2018นะรถศูนย์เบนซ์นะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้เราขายราคา 1,869,000 บาทนะครับดอกเบี้ยของเรา 2.79 ถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยผมบอกเลยในรายการของเรานะครับต้องบอกว่าก่อนว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ 1,650,000 บาทคุณใช้เงินดาวเพียง 200,000 นิดๆ นะครับแต่ว่าคุณผ่อนเริ่มต้นนะครับผมบอกก่อนเดือนนึงประมาณ 30,000 บาทนะครับแล้วอีกอย่างนะฮะเปรียบเทียบกันแล้วนะเท่ากับว่าเช่ารถใช้วันละ1,000เข้าใจตรงกันกับรถใหม่ๆกับเจ้าเบนซ์แบบนี้นะวันนี้ผมบอกก่อนนะว่าในรายการเชื่อ FC นะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่ติดตามกันมาจนจบรายการแบบนี้นะครับถ้าไม่มีผู้มีพระคุณทุกท่านในการแชร์ให้เรารายการของเราคงอยู่ไม่ได้แน่นอนนะฮะผู้มีคุณทุกท่านแล้วชีวิตผมก็คงอยู่ไม่ได้แน่นอนอีกเช่นเดียวกันน้องๆในออฟฟิศ X Home Car นะฮะในทีมงานในเบื้องหลังในทุกๆคนก็คงอยู่ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่ติดตามรายการเรานะครับการแชร์อย่าหาว่าเชยนะครับรบกวนนะครับติดตามเราเป็นกำลังใจให้เราช่วยแชร์ด้วยครับสวัสดีครับShit, shit, 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 shit.